ช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนทั่วประเทศกันบ้างนะคะโดยที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการจัดงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ด้วยค่ะแต่ที่เห็นนี้ก็คือขบวนเฉลิมฉลองเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่นะคะก็มีการแสดงหุ่นงิ้วจากมณฑลฝูเจี้ยนการแสดงระบำจากมณฑลไหหลำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนการแสดงการเชิดสิงโตการเชิดมังกรไฟการประกวดตีหมวยสวยเก่งและมิสไชน่าทาวน์ซึ่งมีร้านจำหน่ายอาหารแล้วก็สินค้ารอบๆชุมชนตรอกเล่าโจตลาดต้นลำไยตลาดวโรรสซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนบรรยากาศตรุษจีนที่จังหวัดเชียงรายที่วัดห้วยปลากั้งตำบลริมกกอำเภอเมืองมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและก็คนไทยเชื้อสายจีนสวมเสื้อสีแดงให้ความสนใจมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งมีขนาดความสูงถึง69เมตรให้สักการะบูชาเช่นเดียวกับที่วัดร่องขุ่นและวัดร่องเสือเต้นมีนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อสีแดงเข้ามากราบไหว้ขอพรและเที่ยวชมความงดงามเป็นจำนวนมากด้านคณะกรรมการจัดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพปี2560ถึง2561ค่ะก็ได้นำคณะมังกรทองสิงโตและขบวนแสดงต่างๆที่จะแสดงในการแห่เทพเจ้าในงานตรุษจีนปากน้ำโพปีนี้เข้าคารวะนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์โดยมีความเชื่อนะคะว่าจะนำความเจริญนำโชคลาภความเป็นสิริมงคลมาสู่สถานที่ต่างๆที่สัตว์ในตำนานเหล่านี้มาเยือนด้วยค่ะส่วนบรรยากาศวันตรุษจีนในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักชาวไทยเชื้อสายจีนต่างสวมใส่เสื้อสีแดงพาครอบครัวไปซื้อดอกไม้ธูปเทียนน้ำมันพร้อมนำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลหลักเมืองยะลาเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่จีนด้วย